ข่าวใหญ่ต้องนํามาเล่าเพราะคาดีนี้ปริศนาและจนถึงตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยฮะนี่เป็นสภาพศพของสองผัวเมียรครับเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกู้ภยัยแล้วก็ตำรวจไปลงพื้นที่ครับลักษณะคือถูกยิงตายคามุง้งใน ห้องนอนเลยอะเหมือนกับเปิดมุ้งแล้วยิงเลยอะครับคุณผู้ชมครับอยู่ภายในบ้านปูนชั้นเดียวซึ่งล้อมรอบด้วยป่าสวนยางครับในพื้นที่ตําบลบางกุ้งอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเราทบทวนนิดนึงนะครับผู้เสียชีวิตคือนายหมากหรือว่านายสรัญยศครับอายุ29ปีคนนี้ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่กลางหว่างคิ้วครับทะลุศีรษะหนึ่งนัดนอนหงายจมกองเลือด แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือชื่อนางสาวนาตยาหรือน้องเก๋อายุ28ปีครับถูกจ่อยิงเข้าที่ขมับซ้าย1น,นัดเสียชีวิตในลักษณะนั่งพิงพนักที่ห้องนอนคาดว่าทั้ง2เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า8 12ชั่วโมงทั้ง2คนก็คือมากับน้องเก๋เนี่ยเป็นผัวเมียกันแล้วก็เมื่อวานนี้เราพูดอย่างที่คุณปิ๊กบอกไปก็คือว่าประเด็นเรื่องผัวเมียจะฆ่ากันเองวันนี้ตำรวจตัดออกแล้วนะฮะอันนี้ ขนาดเดียวกันครับคุณผู้ชมครับพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าประตูบ้านเนี่ยมันเปิดแง้มอยู่ไม่ได้ล็อกกรอนไม่พบอาวุธและปอกกระสุนในที่เกิดเหตุมืออย่างที่คุณปิ๊กบอกแต่พบอะไรฮะอุปกรณ์การเสพยาใบจากและยาเส้นตกเกลื่อนพื้นเลยแล้วที่สําคัญภายในห้องนอนไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดโอคดีนี้ปแปลกจริงฮะ ส่วนตอนนี้ประเด็นคือเป็นการบุกเข้ามายิงก็คือนอนอยู่ในมุง้งแล้วคนร้ายบุกเข้ามายิงหรือจริงๆแล้วมานั่งพูดคุยกันก่อนแล้วจ่อยิงหรือเปล่านี่คือคําถามมาที่คนสงสัยว่าตกลงแล้วน้องเก๋กับในหมากตายเพราะอะไรฮะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคุณผู้ชมฮะตัวในหมากผู้ตายเนี่ยเคยมีอาการคุ้มคลัง่งจากการเสพยาหลายครั้งคือทั้งหมากทั้งเก๋ผู้ตายทั้งคู่เนี่ยอยู่กินฉันผนัวเมียมาประมาณหนึ่งปีเศษๆได้แล้วฮะเนี่ยฮะ,ฮะคู่รักก็อ่า เหมือนเสพยาด้วยกันนะครผค่อนข้างจะอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใขจานะฮะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เก๋กเคยมีผัวคนหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วผัวคนนั้นเนี่ยถูกแทงตายไปซึ่งทุกวันนี้ก็จับตัวคนร้ายได้แล้วนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับแล้วก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยคือคือ,คอเคยถูกจับในคดียาเสพติดมาแล้วครับส่วนพฤติการของคนร้ายนะครับตำรวจสันนิษฐานแบบนี้บอกว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้ตายทั้งคู่ แล้วก็สายจังหวะบุกเข้ามาในบ้านตอนหัวข้าครับอาจจะพูดคุยหรือว่าเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วตกลงกันไปได้คนร้ายก็เลยชักปืนจ่อยิงที่ขมับด้านซ้ายของฝ่ายหญิงที่กําลังนั่งพิงผนังห้องอยู่นะครับแล้วก็จ่อยิงฝ่ายชายกลางแสกหน้าทันทีกระสุนนี่เข้าที่หว่างคิ้วก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะหลบหนีออกไปทางประตูหน้าบ้านนะครับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นําตำบลบางกุ้งครับเปิดเผยบอกว่าจากการพูดคุยกับญาติของผู้ตายนะครับทราบมาว่าก่อนเกิดเหตุช่วงหัวค่ำเนี่ยแม่ของนหมากผู้ตายเนี่ยเอาข้าวมาให้ที่บ้านลูกชายพยายามจะตะโกนเรียกลูกชายหลายรอบแต่ไม่มีเสียงตอบรับครับพอเข้าไปดูแหะฮะแม่ก็ตกใจเลยทีเดียวฮะเพราะว่าเห็นทั้งคู่ถูกยิงตายไปแล้วคือก่อนหน้านี้นนผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทั้งเก๋ทั้งหมากเนี่ย ไปทางานขับรถบดถนนกับพ่อเลี้ยงที่เป็นผู้รับเหมาที่กระบี่ฮะเพิ่งกลับมาอยู่บ้านหลังนี้ได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองอคือผู้ใหญ่เนี่ยรู้จักกับในหมากฝ่ายชายแต่ไม่รู้จักในเก๋นะฮะเพราะว่าอะไรรู้มหเพราะว่าคือรู้แต่ว่าคนเนี้ยเมียของในหมากนะเป็นเมียใหม่อะไรแบบนั้นเท่านั้นเองฮะซึ่งผู้ใหญ่ก็ยอมรับบอกว่าตัวในหมากผู้ตายเนี่ยมีประวัติเสพยาแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมานานแล้วอ่ะคือพูดง่ายว่า มากกว่า15ปีฮะครับแล้วก็มีการคุ้มครั่งเป็นบางครั้งเคยถูกเอาตัวไปบําบัดรักษาขณะเดียวกันเนี่ยถามว่านอกเหนือจากเรื่องของยาเสพติดแล้วหมากเคยเป็นมีปัญหาอะไรกับใครไหมผู้ใหญ่บอกว่าเท่าที่รู้นะก็ไม่ได้มีปัญหาการถึงขนาดว่าจะต้องฆ่าแกงกันแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมขณะที่เกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านแถวๆนั้นไม่ได้ยินเสียงปืนเลยฮะโอ้คือมันน่าแปลกใจคุณผู้ชมฮะเพราะว่า,อ,าอย่างน้อย ยิงฝั่งของนางสาวเก๋หนึ่งนัดยิงหมากอีกหนึ่งนัดมันต้องมีเสียงปืนออกมาอย่างน้อยสองนัดแล้ว่เดี๋ยวทีมงานล้อมมีภาพกว้างนะฮะถ้าดูจากช่วงที่เนี่ยตำรวจเข้าไปเนี่ยมันเหมือนมีบ้านสองหลังคืออย่างน้อยถ้ามีเสียงปืนดังอะ่ะมันต้องมีคนได้ยินสิแต่อย่างที่คุณปิ๊กบอกไปก็คือว่าทางด้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลยถ้าคุณชั้นดูภาพกว้างนี่ฮะดูภาพกว้างตรงนี้เห็นไหมฮะบ้านติดกันนะฮะ บ้านมันติดกันบ้านที่เก๋กับหมากอยู่กับบ้านญาติาติดกันญาติต้องได้ยินเสียงปืนไม่มีเลยอะ่ะคือแต่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเท่าที่ดูนะมันไม่น่าจะใช่ความขัดแย้งภายในหมู่บ้านอะ่ะคือหมู่บ้านเนี้ยผู้ใหญ่เขาก็รู้ดีเนี่ยว่าอ่ะลูกบ้านคนไหนมีปัญหากับใครแต่เท่าที่ดูเนี่ยก่อนหน้านี้หมากกับเก๋เนี่ยไม่นี้มีปัญหากับใครฮะอเอาไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านกันนิดนึงครับพอมาถึงที่กเกลีก็เจอแม่ของเขา พ่อแม่ของเขาบอกว่าเลือดกองเต็มอยู่ในบ้านนะก็เขาไม่กล้าเข้าไปดูก็ผมก็ได้เข้าไปดูร้อมกับญาติคือบ้านเปิดครับประตูบ้านบ้านเปิดคืนที่ผ่านมานครับมีชาวบ้านใครได้ยินเสียงปืนอะไรไหมจากการสอบถามไม่ไม่ไม่มีใครได้ยินแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีใครทราบว่าเสียชีวิตตั้งแต่เม,มื่อไหร่เเกิดตั้งแต่เม,มื่อไหร่ก็ไม,ม่ทราบครับแต่ความขัดแย้งภายในหมู่บ้านเนี่ยน่าจะไม่มี ความขัดแย้งในหมู่บ้านไม่มีขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ในช่วงข่าวใหญ่ทันกระแสรเราได้ไปคุยกับอดีตแม่ผัวของน้องเก๋เนี่ยนะครับผมก็คือเนี่ยฮะทางอดีตแม่ยายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเก๋กับลูกชายของเธอเนี่ยเคยคบหากันมีลูกกัน2คนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเลิกราไปได้ปีกว่าหลังจากนั้นลูกชายของเธอถูกแท,ทงตายครับซึ่งทางอดีตแม่ยายก็ยืนยันว่าคดีที่ลูกแม่ถูกแทงตายเนี่ยคงไม่เกี่ยวข้องกับการตายของในมาก,กับน้องเก๋ เพราะว่าคดีนั้นจับคนร้ายไปแล้วแล้วการที่เก๋มาคบกับนายหมากเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยนานะอดีตแม่ยายบอกเลยว่าเก๋เนี่ยจริงๆเขาเป็นคนนิสัยดีนะเรียบร้อยแม้จะมีครอบครัวใหม่แต่แม่ก็ยังรักเหมือนเดิมและเมื่อ5เดือนก่อนเนี่ยแม่เคยชวนน้องเก๋ฮะอดีตลูกสะพ้ายเนี่ยให้กลับมาอยู่ด้วยกันพอร,รู้ข่าวว่าตัวนายหมากเนี่ยทุบตีบ่อยครั้งครับซึ่งก่อนหน้านี้ปรากฏว่าทาง ผัวของเธอฮะก็คือทางด้านของสามีของอดีตแม่ผัวของน้องเก๋เนี่ยเหมือนฝันน่ะฝันว่าน้องเก๋เนี่ยมาหาที่บ้านตอนนั้นน่ยไม่รู้ว่าเสียชีวิตแล้วฮะและไม่ทราบปมสังหารที่เกิดขึ้นจําได้ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังตรงนี้บอกว่าเหมือนกับว่าเอ๊แล้วพอฝันเสร็จพอทางด้านของอดีตพ่อตาฝัน ปรากฏน้องเก๋ก็เสียชีวิตจริงๆฮะนะก็อาจจะเป็นลางสังหรณ์หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับขณะดเดียวกันครับทางด้านคดีคุณผู้ชมฮะพันตรวจเอกสานิตพลเพชรนะครับภูมกับสพหัวยอดบอกว่าจากการตรวจสอบนะครับจุดกเกิดเหตุเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วเดี๋ยวรอผลพิสุจน์อีกทีหนึ่งนะครับว่าไออาวุธที่ใช้เนี่ยเป็นปืนชนิดไหนแต่เบื้องต้นตํารวจบอกแบบนี้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะ บอกว่าอาจจะมาจากปืนคนละกระบอกก็คือน้องเก๋กระบอกหนึ่งแล้วในหมากระบอกหนึ่งอย่างนี้เหรอคือตอนนี้ตารวจสืบฐานแบบนั้น<อ>นะครับเพราะว่าอา่ะมันอาจจะเป็นกระสุนคนละชนิดกันหรือเปล่านะฮะครับตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจคุณผู้ชมฮะว่าคนร้ายมีมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าอ,อาจจะถติว่าเป็นปืนคนละกระบอกแต่บางคนก็บอกว่าอา้าวเราก็เคยเห็นในหนังนี่ที่ เอาปืนเนี่ยถือ2มือเลยคนราลจะมีปืนหลายกระบอกก็ได้หรือว่าะจะใช้ปืน2กระบอกเนี่ยยิงพร้อมกันแบบที่เราเห็นในหนงังโอ,โอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้คุณตรวจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าปืนน่ะถ้ามันเป็นขนาดเล็กอ่ะมันสะบัดไม่เยอะ ถ้าคนที่ใช้ปืนเก่งๆเ,เนี่ยมันอาจจะใช้ได้อันนี้ผมก็มีการวิเคราะห์ก,กันไปนะแต่ถ้าเป็นปืนขนาดใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าเป็นปืนยาวเนี่ยมันต้องใช้2มือเพราะว่ามันจะสะบัดเยอะใช่ไหมม,มันก็ต้องใช้สองมือเนี่ยในการประคองแล้วก็จับเล็งไปแล้วก็ควบคุมปืนให้ได้แต่ตรงเนี้ยยังไม่ชี้ชัดคุณผู้ชมฮะเป็นการสันนิษฐานแล้วก็วิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้นเองซึ่งตำรวจเนี่ยก็ต้องหาคําตอบกันต่อไปว่าตกลงแล้วคนร้ายมีมากกว่า1คนหรือเปล่าและปืนที่บอกว่าคนละกระบอกเนี่ยคนร้ายนะครับใช้ปืน ยิงกระบอกไหนก่อนแล้วที่สําคัญเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าคนร้ายเนี่ยใช้ปืนในการยิงพร้อมๆกันหรือไม่อะไรยังไงบ้างไม่ทิ้งร่องรอยเลยนะครับคุณปิ๊กปอกกระสุนอะไรเอ่ยไม่ทิ้งร่องรอยเลยอะเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสังเกตครับพุ่งกับสพพุวยยอดนะครับก็สั่งการให้ชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่หาข้อมูลแล้วเบื้องต้นคือประวัติของผู้ตายทั้งสองคนเนี่ยอืมันก็ออกแบบเทาๆดำๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ เสพย,ยาแล้วก็เคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้วนะครับขณะที่อีกมุมหนึง่งเชิงชู้สาวเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ปัดปมนี้ทิ้งนะครับโดยไปถึงปัญหาส่วนตัวอื่นๆนะครับพูดง่ายๆว่าตำรวจเนี่ยก็พยายามให้น้ำหนักทุกๆประเด็นเท่าๆกันแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเซิร์ฟพอร์ตว่าถ้าลุกแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นไหนเป็นหลักกันแน่นะครับ,รบล่าสุดครับตำรวจได้มีการนำพยานไปสอบปากคำแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบ้านะครับแล้วก็มีการนำศพของผู้ตายทั้งสองคนเนี่ย ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลสงขานครินนะครับในเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะครับเพื่อที่จะพิสูจน์หาสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปนี่แหละฮะครับเดี๋ยวเราตามความคืบหน้านะฮะเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่นายหมาก,กับน้องเก๋นเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่แต่ตัดไปเลยโผัวเมียฆ่ากันเองเนี่ยอันนี้ตำรวจตัดออกละมันต้องมีคนร้ายแน่แต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราตามความคืบหน้านะครับผม วัยเข้าใจง่ายกดตับติใครข่ะช่องแปด